าญจนบุรีเป็นเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศพม่าประวัติศาสตร์หลายฉบับได้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นการทำศึกสงครามตั้งแต่สมัยโบราณกับเมืองพม่าเรื่อยมาจนถึงมหาสงครามเอเชียบูรพาในสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องราวของทางรถไฟสายมรณะสะพานข้ามแม่น้ำแควมันยังคงอยู่ในความทรงจำของคนทั่วโลกและกาญจนบุรีกับเรื่องราวของป่าผืนใหญ่ต้นกำเนิดของสายน้ำหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำโจรหนึ่งในหลายสายน้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในขณะนี้เพราะคาดว่ามันคือสายน้ำที่สามารถนำไปแปรเปลี่ยนให้เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ได้กาญจนบุรีเมืองเงียบสงบกลางเทือกเขาที่ปล่อยเรื่องราวต่างๆออกมาเป็นระยะแต่ในทริปนี้เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโด่งดังเหล่านั้นเส้นทางที่คณะของเราใช้เดินทางอยู่ในขณะนี้เราออกเรือจากท่าเรือหม่องกระแทะแล่นตัดขึ้นไปทางทิศเหนือของเขื่อนศรีนครินทร์เราลัดเลาะไปตามลำน้ำสายเดิมที่เคยไหลซอกซอนตามหุบเขานั่นคือแม่น้ำแควใหญ่แต่ในขณะนี้แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างได้กลายสภาพเป็นทะเลสาบเนื่องจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์กั้นลำน้ำแควใหญ่พื้นที่ภูเขาทางทิศเหนือของตัวเขื่อนจึงต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่น้ำที่มีขนาด419ตารางกิโลเมตรเรือของเราแล่นกระโจนฝ่าละลอกคลื่นซึ่งมีเป็นระยะตามจังหวะของลมที่พัดผ่านหุบเขาเข้ามาประมาณ40นาทีเราก็เข้าสู่บ้านนาสวนซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงแต่เป็นกะเหรี่ยงที่พัฒนาขึ้นมามากแล้วสามารถติดต่อค้าขายกับคนภายนอกได้ดีที่นี่เราหยุดแวะหาอาหารเช้าใส่ท้องขณะเดียวกันก็ถือโอกาสแวะรับผู้นำทางซึ่งคุ้นเคยพื้นที่มากกว่าเราเพื่อนำเราเข้าสู่หมู่บ้านองหลุหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลางหุบเขาองหลุแล้วเราก็ชักชวนกันออกเดินทางต่อก่อนที่จะสายมากไปกว่านี้เราจำต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะพบเข้ากับฝนซึ่งมักจะตกลงมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยประโคมให้รู้ตัวกันล่วงหน้าคุณพิสิทธิ์ยังประยุทธ์ครูใหญ่โรงเรียนบ้านองหลุและคุณบุญเรืองบานเย็นชาวบ้านกะเหรี่ยงพาเรือของเราลัดเลาะผ่านตอไม้แห้งที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างชำนาญในเส้นทางและร่องน้ำเส้นเดิมของลำแควใหญ่ในที่สุดเราก็มาถึงองหลุภูเขาซึ่งครูพิสิทธิ์บอกว่าสูงที่สุดในละแวกนี้องหลุเป็นภาษากะเหรี่ยงคำว่าองแปลว่าภูเขาส่วนหลุเป็นชื่อของลำธารในหุบเขาชาวบ้านจึงเรียกชื่อภูเขาลูกนี้ตามชื่อของลำธารสายนั้นพวกเราช่วยกันจับแบ่งสิ่งของเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นที่จะนำติดตัวเข้าไปครูพิสิทธิ์บอกว่าเราคงต้องเดินเข้าหมู่บ้านกันแล้วเพราะรถยนต์ที่มีอยู่คันเดียวซึ่งเป็นรถที่ใช้บรรทุกไม้ไผ่จากหมู่บ้านมาท่าน้ำได้เข้าหมู่บ้านไปก่อนแล้วคุณครูบอกว่าไม่ไกลหรอกแค่ 3-4 กิโลเท่านั้นเองเราก็ชักจะไม่แน่ใจแล้วว่า 3-4 กิโลเมตรที่ครูกะเหรี่ยงบอกนี้จะเท่ากับกิโลเมตรของแมวหรือเปล่าแต่ครูก็ยังยืนยันว่าไม่ไกลจริงๆจากป้ายที่ผ่านมาบอกชื่อหมู่บ้านและหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกองสงเคราะห์ชาวเขาทำให้เรารู้สึกว่าองหลุไม่ใช่หมู่บ้านที่ไกลเกินกว่าคนภายนอกจะเข้าไปถึงเพียงแต่ว่าองหลุเป็นหมู่บ้านเดียวที่ค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นเส้นทางที่สะดวกที่สุดสำหรับเดินทางมาหมู่บ้านองหลุในขณะนี้ก็
ก็คือทางเรืออย่างที่เราใช้เดินทางเข้ามาหมู่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้องหลุมากที่สุดในขณะนี้ก็ต้องใช้เวลาเดินข้ามเขาอีกลูกหนึ่งนานนับ4ชั่วโมงชาวบ้านที่นี่จึงไม่ค่อยได้พบปะหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกมากนักองหลุมจึงดูเป็นหมู่บ้านปิดสำหรับคนทั่วไปเมื่อเราเข้ามาถึงหมู่บ้านเป็นเวลาพักเที่ยงวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านองหลุพอดีเด็กพากันยืนมองคณะของเราซึ่งคงแปลกตาสำหรับพวกเขามากเราผ่านเข้ามาในบริเวณวัดซึ่งเป็นลานโล่งสะอาดตาวัดที่นี่คงได้รับอิทธิพลมาจากเมืองพม่ารูปร่างของศาลาจึงออกไปตามแบบอย่างของพม่าจากการสอบถามมีพระจำพรรษาอยู่ที่นี่ทั้งหมด3รูปและวัดแห่งนี้ก็มีมานานแล้วชาวบ้านกะเหรี่ยงองหลุได้เลิกนับถือผีหันมานับถือศาสนาพุทธมาเป็นเวลานานเราได้มีโอกาสคุยกับผู้อาวุโสของหมู่บ้านคุณลุงเชงต้นฟ้าได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ให้เราฟังว่าปู่ผมนี่นะปู่นะก็ได้แม่อยู่ที่นาสวนเหมือนกันแต่ว่ายังมีพ่อแม่ก็อยู่ที่นาสวนแต่ว่าพอมาเห็นที่ที่นี่ดีเขาก็เลยอพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งมาที่หมู่บ้านแต่ก่อนแล้วก็ผมก็ยังไม่เคยนี่มันกี่ลังกี่ลังก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าเขามาตั้งอยู่ที่นี่ตอนลูกตอนหลังเกิดมาถึงวันนี้ก็ไม่ต่างกว่า80ปีแล้วบ้านองหลุเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีประชากรในหมู่บ้านประมาณ250คนทั้งหมด46หลังคาเรือนประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของหมู่บ้านและสภาพแวดล้อมในขณะนี้ก็คือส่วนที่ช่วยรักษาให้ชาวองหลุยังเป็นชาวกะเหรี่ยงที่ค่อนข้างบริสุทธิ์รักษาขนบธรรมเนียมของเดิมไว้อันเป็นเสน่ห์ของชาวป่าอย่างแท้จริงในขณะที่เราเดินตระเวนเก็บภาพต่างๆในหมู่บ้านเราก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีลานบ้านกว้างขวางกว่าบ้านหลังอื่นครูเข้ามาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคณะรำตรงเจ้าของบ้านที่นี่คือคนคุมคณะวันไหนอากาศดีครูรำตรงก็จะชักชวนเด็กๆในหมู่บ้านทั้งชายและหญิงมาฝึกฟ้อนรำกันที่ลานบ้านเราได้ยินเรื่องรำตรงมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ดูสักทีเนื่องจากรำตรงถือเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวกะเหรี่ยงที่สืบทอดกันมานานจะหาชมได้แต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ยากมากนอกจากหมู่บ้านที่เก่าแก่จริงๆจึงจะมีศิลปะประเภทนี้ให้ชมกันนับว่าเป็นโชคดีของคณะเรามากเมื่อครูพิสิทธิ์บอกว่าจะบอกหัวหน้าคณะช่วยจัดรำตรงให้เราดูสักชุดตามที่จะแสดงได้ในเวลากระทันหันเช่นนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้พบก็เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมาชมศิลปะการฟ้อนรำของชาวป่าดงซึ่งหาชมยากมากอีกสักครู่นะครับสายฝนกระหน่ำมาอย่างแรงจากเขาอีกฝากหนึ่งอากาศตอนบ่ายในป่าเช่นนี้ไว้ใจไม่ได้นานหรอกครับท้องฟ้าแจ่มใสแดดแดงโร่อยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาหน้าตาเฉยเม็ดฝนเม็ดใหญ่ตกลงใส่หลังคาสังกะสีของโรงเรียนลมกันโชกมาอีกครั้งมองไปทางไหนก็เจอแต่ฝนจนแทบจะมองไม่เห็นทิวเขารอบๆเลยลานหญ้าสนามหน้าโรงเรียนที่กะจะใช้เป็นเวทีกลางแจ้งสำหรับรำตรงเจิงนองไปด้วยน้ำในขณะที่เรายังอยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้ก็ขอคุยกับคณะรำตรงไปพลางๆก่อนก็แล้วกันนะครับ
สัญชัยต้นฟ้าหรือเอหนึ่งในคนคุมคณะคนเดียวที่สามารถคุยกันรู้เรื่องกับเราเป็นภาษาไทยได้ได้เล่าถึงประเพณีการฟ้อนรำชาวดงนี้ว่าและชาวคณะทุกท่านและครูและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผมก็ดำเนินงานเนี้ยติดต่อจนปัจจุบันเนี้ยเลยคุยกันเลยพูดกันตกลงผมเลยก็เล่นต่อๆไปเป็นประเพณีพื้นบ้านเลยฮะสลายโยโย่อีพื้นเมืองน้องพี่มาบ้านตัวยิ่งมาเก่ามาเสกเล่าอยู่พื้นเมืองน้องขี้มีอายุว่างจะบ้านตาเล่นเวนูทำไมเวมเกียวลุลาเวจูเสียงดนตรีชนิดหนึ่งดังแทรกขึ้นมาขณะที่สายฝนค่อยซาเม็ดลงจนหายไปในที่สุดทำนองลีลาไพเราะดังสะท้อนอยู่ตามเหลี่ยมผาที่รายล้อมเนื้อเพลงจะกล่าวถึงรายละเอียดอะไรบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะถอดความมาอธิบายได้เสียงดนตรีเป็นเสียงสากลที่ชนทุกชาติทุกภาษาสามารถถ่ายทอดสื่อสารสู่กันและกันได้ดียิ่งกว่าภาษาอื่นใดเอ๋บอกว่าเพลงที่โพไทยร้องอยู่นี้เป็นเพลงตำนานกะเหรี่ยงบ้านองหลุกเสียงของมิตริเครื่องดนตรีรูปร่างคล้ายพินหรือแมนดารินแบบลูกทุ่งตะวันตกมันช่างเป็นเสียงที่เหมาะกับบรรยากาศของป่าไพรเราเพียงแค่ได้ชมการเล่นมิตริเท่านั้นก็ยังอดชื่นชมไม่ได้จึงรีบขอให้ครูเอ๋พาไปดูรำตรงซึ่งเด็กๆในคณะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคณะผู้แสดงพร้อมคนดูที่ไม่ต้องตีตั๋วเพียงเข้ามานั่งจับจองมุมที่ดีที่สุดในสนามมากันพร้อมหน้าพร้อมตาให้สมกับที่จะมีการเปิดเวทีกลางแจ้งแสดงนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่ของป่าดอยโฆษกประจำคณะก็เริ่มออกมาประกาศและคุยกับผู้ชมตามระเบียบของการแสดงพูดอะไรยังเจ้าข้องอะไรบางอย่างนะฮะแบบนี้ผมขอให้มือกองจงทดลองเครื่องดนตรีก่อนนะครับดูนะเด็กหญิงหน้าตาขาวสะอาดในชุดเครื่องแต่งกายประจำเผ่ายักย้ายร่ายรำไปตามจังหวะอันสนุกสนานบางครั้งก็จะช่วยร้องประสานเสียงกับเสียงของโพไทยการแสดงในชุดนี้เป็นชุดที่เรียกว่ารำวงปีใหม่เป็นการรำอวยพรในวันปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยงที่โพไทยและสัญชัยช่วยกันฝึกเด็กๆใส่เนื้อร้องทำนองและท่ารำโดยปกติการแสดงรำตรงจะแสดงในวันสำคัญของชาวกะเหรี่ยงหรือในช่วงเทศกาลต่างๆสัญชัยเขาบอกว่าถ้าหากรู้ล่วงหน้าว่าคณะของเราจะเข้ามาในหมู่บ้านเขาก็จะเตรียมการแสดงให้พร้อมกว่านี้และอาจจะแถมการแสดงชุดละครกะเหรี่ยงให้ชมด้วยแต่เผอิญมาทราบล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จัดมาให้ชมได้เท่าที่จะกะเกณฑ์นักแสดงมาได้ศิลปะการฟ้อนรำตรงของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากครูคนใดรำตรงใช่ว่าจะเรียนรู้กันได้ง่ายๆผู้ที่จะมาฝึกรำต้องมีการยกครูและในทุกปีช่างฟ้อนเหล่านี้ต้องมารวมกันทำพิธีไหว้ครูสำหรับบ้านองหลุกก็จะทำพิธีกันที่บ้านหัวหน้าคณะซึ่งแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสร้างเป็นศาลาเล็กๆถือเป็นชั้นพิธีของครูในตอนนี้โพไทยได้ออกคำสั่งให้เด็กๆแสดงกายกรรมประกอบดนตรีตามท่าต่างๆที่โพไทยบอกเป็นระยะระยะเขาเรียกกายกรรมชุดนี้ว่าบัวหงายนกบินชิโนราโดอะไรชุ่มมันน้อรออะไรชุ่มดี
ี่ก็น้องมันน้องละมันน้องละเลยเลยน้องละย่าน้องได้ย่าได้ย่าได้ย่าจูบที่สลับแล้วก็พาไปว่าเลย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 ได้ย่าหน่อยพี่น้องมาปะโกะตัวละปะโกะตัวละตัวละมาช่อยอย่างเดียวช่อยเฮ้ยเฮ้ยปียาเฮ้ย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 ช่วยหน่อยพี่น้องเราจูบมือว่าละดีว่าละดีว่าละมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยพวกเราได้ชื่นชมกับความสามารถของเด็กๆและชายหนุ่มชาวกะเหรี่ยงอยู่นานเกือบชั่วโมงเขาองลุกในยามนี้ช่างสวยงามยิ่งนักด้วยความเย็นที่ได้รับจากน้ำฝนเมื่อสักครู่นี้ได้รวมตัวกันเป็นหมอกจางๆลอยอยู่เหนือเนินเขากับบรรยากาศเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงแห่งความสนุกสนานเสียงเพลงจากมิตริและจังหวะเร้าใจจากกลองกำลังจะถึงช่วงสุดท้ายเวทีกลางแจ้งแห่งนี้กำลังจะปิดการแสดงลานหญ้าหน้าโรงเรียนบ้านองลุกกำลังจะเงียบเหงาลงอีกครั้งทุกสิ่งกำลังจะหยุดตัวเองจากไปเหลือความประทับใจที่ได้รับในครั้งนี้เก็บฝากไว้ณองลุกหมู่บ้านศิลปินกะเหรี่ยงกลางไพรเสียงมิตาริบอกเล่าตำนานกะเหรี่ยงดังแว่วมาเราคิดว่าโพไทยเล่นมิตาริอีกครั้งแต่ไม่ใช่มันเป็นเสียงเพลงที่แว่วออกมาจากใจของเรามิตาริมนต์เพลงแห่งขุนเขาอ้องจาบาตาเลนเวนูชาไม่เวเมเกียบูโลลาเวโจบีเมกเลฟองตายุงตายุงมาช่องบาตาเวเวมาช่องนมุลบาตานมุลียะยะบากาตาขยันอ่อนในครุฑโยเดลากอดามวยนมามอยตามวยนมาช่องยาปกนิเป็นไอพ่อพาทีหลังข้าพระพุทธเจ้าใจมียากระสาใจยากระชาท้องเดลาวมวยกูจ้าสิเอลไม่เหลือยตาคงปีควายกากีลากาใจ You know, see, boom, oh, yeah.